ลูกนกนกนางแอนโอ้ลูกนกตกมาจากรังแน่เลยผมมาอยู่ริมถนนพอดีกินอะไรเนี่ยน้องนางแอนกินอะไรอ่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ตายแน่ไม่รู้อยู่ตรงรังไหนโดนหมางับดีหมาไม่มาเห็นก่อนนี่รู้นะน้องไม่รอดเพื่อนๆนะมันใส่ตกลงมาแล้วกระแทกแรงนี่พอรู้สึกว่าทำให้ตัวแห้งแล้วก็น้องไปละน่าจะไม่ใช่ลูกนกอ่ะเพื่อนๆนางสารไม่ใช่ลูกนกละแต่น้องน่ากระแทกแรงอ่ะส่งน้องกลับสู่ธรรมชาตินะเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเขาเป็นสัตว์ป่าให้เขาคืนสู่ดินเป็นอาหารของสัตว์เล็กๆอีกขอให้ไปสู่สุคตินะแล้วก็บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอจิตให้แก่นกตัวนี้ด้วยไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นนะได้เจอกันละแต่ว่าช่วยไม่ทัน
น้ำมือกับน้ำทะเลเนี่ยสะอาดสุดละไม่รู้เราขึ้นไปได้ไหมนะบนสะพานนี้นะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้นี่เขาคงมีป้ายมาแปะไว้แล้วล่ะเนาะแต่น่าจะผิดกฎอ่ะผิดกฎหมายอ่ะมันก็เลยถูกปิดไปน่าจะเรื่องเกี่ยวกับการลุกล้ำเขตพื้นที่ทะเลโดยไม่รู้นะมันผิดกฎหมายตรงส่วนไหนผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ชัดเจนนะเพื่อนนะแต่ว่าการปลูกสร้างพื้นที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยติดริมตลิ่งติมทะเลเกินไปเนี่ยเขาจะรู้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่ามันผิดไม่เกินเท่าไหร่ไม่รู้กี่เมตรดูเงียบสงบจังมากมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่ตอนนี้มันถูกปิดไปแล้วเราสามารถเดินมาจากริมทะเลได้ทำแบบว่ามั่นคงอ่ะออกไปไกลมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นฐานทัพเรือเพื่อนอันนี้เราก็จะไม่พูดถึงว่ามีอะไรส่วนไหนบ้างนะเพื่อนๆนะเพื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนของกองทัพเราก็จะไม่ก้าวไก่นะครับน้ำน่าโดดมากๆเลยค่อนข้างที่จะใสนะแต่ว่าก็ยังไม่มากแต่ดูแล้วเห็นพื้นที่ด้านล่างแล้วน่าจะลึกประมาณสัก3เมตรอ่ะถือว่าประมาณสัก 2-3 เมตรได้อยู่ถ้าโดดลงไปเป็นจุดเทียบเรือตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมมีประตูทางเข้าอย่างนี้น่าจะเป็นจุดเทียบเรือแหละไม่รู้นะเพื่อนนะเขาไม่มีเขียนป้ายอะไรว่าห้ามเข้าหรือว่าเข้าได้เข้ามาเดินได้เดี๋ยวถ้ามีคนมาห้ามก็ค่อยออกนะเพราะเราไม่รู้น่าจะเป็นของสีโทนเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นของกองทัพหรือเปล่านะของกองทัพเรือก็พามาสำรวจนะเพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงสะพานนี้นะครับทำไมถึงถูกปิดไปก็ใช้การวิเคราะห์นะครับดูแล้วก็สังเกตดูแต่หาบทสรุปอะไรไม่ได้นะเพื่อนๆนะโอ้น้ำตรงนี้เริ่มใสเห็นพื้นที่ข้างล่างชัดเจนแต่ปลาไม่มีเลยไม่เห็นปลาเลยความจริงอยู่ห่างไกลเงียบๆแบบนี้น่าจะมีเห็นปลาตัวใหญ่ว่ายมามั่งแล้วนะเห็นปลาเข็มมันเป็นปลาโทงประเภทหนึ่งเพื่อนๆแต่ว่าตัวเท่าปลาเข็มอ่ะผมก็เลยเรียกปลาเข็มกระดุกกระดุกกระดุกไปอย่างนั้นปลาโทงปลาโทงวุ้นปลาปลาปลาเห็นปลาแล้วเป็นฝูงเป็นฝูงลูกสลิดทะเลแทงเจ็บนะเพื่อนไอ้พวกเนี้ยแทงนี่ปวดขึ้นสมองเลยน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะสักเม็ดนิดนิดเม็ดสองเม็ดโดดลงไปนี่โดนดินกระแทกแน่นอน
โอ้มีคนมาจับปูนี่ด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรตรงนี้ต้องมีอะไรมีธงลักษณะเหมือนธงที่ใช้ในการเดินเรือไม่ใช่ธงชาติเสาหลักปักลึกมั่นคงออกมาไกลใช้ได้เลยเพื่อนๆร้อยกว่าเมตรอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะที่มันกับว่ามันเป็นการลุกล้ำพื้นที่ทะเลเกินกว่าที่เขากำหนดนะครับเพื่อใช้ในส่วนของสาธารณะเนี่ยมันก็จะโอเคอยู่แต่ถ้าใช้ในส่วนที่เป็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีข้อกำหนดข้อขีดจำกัดของมันอยู่เพื่อนๆที่เราจะต้องยึดถือเอาตามหลักเกณฑ์เป็นหลักนะครับไม่งั้นทุกคนทั่วทุกสถานที่เนี่ยมันก็จะถูกจับจองแล้วก็ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นไม่เหลือนะครับถ้าเราทำตามกฎนี้ได้เนี่ยธรรมชาติอะไรต่างๆก็จะมีให้กับทุกคนยังคงมีให้กับเราทุกคนเนี่ยได้ใช้ร่วมกันได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดถือตามหลักหรือว่าตามกฎของเขานะครับน้ำใสดีจังตรงนี้เริ่มใสแล้วโอเคโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆแหละที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ผ่อนคลายกันในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยเพราะตอนนี้ลุยแล้วนะครับเริ่มลุยกันแล้วเพื่อนๆก็จะได้ออกไปลุยกันในทุกสถานที่เช่นกันนะครับอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็เพื่อนๆก็ตั้งใจดูเราขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปเลยครับเพราะที่นี่มันคือสมุยนะเพื่อนๆเกาะที่ใหญ่โตมโหฬารมีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูอีกเยอะมากมายแล้วอย่าลืมเจอกันครับสวัสดีครับ โดดเลยดีมั้ยถ้าเพื่อนๆห้ามผมก็จะยั้งไว้ก่อนกดโดนตรงนีฝนก็ตกเยอะอยู่นะแต่ทำไมไม่ค่อยน้ำเหม็นไปเยอะเลยน้ำเยอะไหมเหม็นไปเยอะเลยน้ำไม่ใสเลยนะน้ำไหลลงมาจากเขาฝนตกหนักมากแต่น้ำก็เท่าเดิมให้เห็นถึงสภาพป่าไม่รู้เพื่อนๆอาจจะก็น้ำค่อยๆออกมาจากหินจากดินบนเขาอีกอ่ะ
พาเพื่อนๆขี่มาดูป่าต้นน้ำขึ้นเขามาเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกไว้แอดมินว่าไม่ไหวไม่ไหวดันโดนขึ้นมาจนได้ได้หมดอ่ะมีรถดีๆแล้วก็ต้องใช้ลุยอ่ะเพื่อนๆนะใช่ไหมแอดมินเปียกมากเลยน่าสงสารหนาวไหมกอดหนาวไหมหนาวปากแข็งตายเสียจังไม่รู้ดิแว่นหมองมองเห็นนะเนี่ยมองเห็นป่ะนี่ถือดูเส้นทางตอนออกไปเมื่อกี้เข้ามาทางนู้นมันจะทุรกันดารกว่าตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นทางปูนหมดฝนตกฟ้าร้องตั้งแต่เช้านี่บันทึกไว้หรอฮะอันนี้ไม่ได้บันทึกไว้หรือเปล่าเหม็นขึ้นแดงๆเลยขึ้นอยู่อ่ะไม่ขึ้นไม่อันนี้กูไปกดไอ้นี่เลยเอาเนี่ยขึ้นอยู่เอาขึ้นรถด้วยหันหน้าไปทางไหนเนี่ยหันหน้าออกทางนู้นนี่ให้ดูตอนแอดขึ้นไง